จ่ายเงินไปได้เงินทอนจากแม่ค้าเอาเงินยัดใส่กางเกงแอบไปรีบเลยส่วนหนึ่งแล้วบอกคุณทอนไม่ครบอ้าวคนจะไวกว่ากล้องวงจรปิดหรือไปดูนะครับเพราะภาพมันบันทึกได้อย่างชัดเจนนี่นะฮะดูจังหวะนี้ดีๆคุณผู้ชมครับลูกค้าสาวจ่ายเงินไปอ้าวเอาแบงค์500ไปคุณแม่ค้าเห็นไหมปึ๊บเก็บละได้รับเงินทอนมาเก็บแบบนี้นะครับจากยื่นให้แม่ค้าแล้วก็ทำทีคุยโทรศัพท์แม่ค้าทอนเงินมาให้เธอก็ทำทีคุยโทรศัพท์แล้วหันหลังให้แม่ค้าก่อนที่จะดึงเงินทอนเป็นแบงค์ร้อยยัดใส่กระเป๋ากางเกงแล้วหันไปหาแม่ค้าแม่ค้าทอนเงินไม่ครบอ่ะเนี่ยเนี่ยนับให้ดูเนี่ยไม่ครบเนี่ยคลิปนี้เพจดังนำมาโพสต์เอาไว้เขียนข้อความว่ามือไวจังแต่ไม่ไวกว่ากล้องแค่ร้อยเดียวยังโกงนะครับสงสัยมืออาชีพญาติใครคือวันนั้นเนี่ยมันมีลูกค้าไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้าน2คนนะครับราคาก๋วยเตี๋ยว100บาทใช่ไหมฮะแม่ค้าก็เล่าให้ฟังไงว่าเขาจ่ายเงิน500แบงค์500มาราคาก๋วยเตี๋ยว100เลยทอนไป400รับเงินไปแล้วเขาก็เลยเอาแบงค์100เนี่ยใส่กระเป๋าใบนึงค่ะแล้วมายื่นให้ดูว่าเนี่ยมีแค่3ใบคุณต้องทอนชั้น4ทำไมมาแค่3ใช่นี่เหตุการณ์เกิด1ทุ่มนะครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะละอยู่ตรงข้ามวัดมะเดื่อแล้วหลังจากนั้นเขาก็เดินไปเลยนะฮะคือก็เลยเรียกร้องแบบแหมสำนึกหน่อยก็ดีนะเอาเงินที่ทอนเกินไปให้เนี่ยเอามาคืนหน่อยแต่ภาพออกจะชัดแบบนี้เพราะฉะนั้นร้านคงร้านค้าดูให้ดีครับเราจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจก็ไม่ได้เพราะภาพเนี่ยมันฟ้องชัดเลยว่านี่คือความตั้งใจที่จะโกงแม่ค้าค่ะชัดเจนนะมีอีกวิธีนึงแนะนำแม่ค้านะอ้าวฉันรับมา100นะเดี๋ยวหยิบตังทอนให้นะสมมติมัน101ใช่ไหมให้มา500สมมติให้500นะรับมา500นะเดี๋ยวทอนอีก400นะคือพูดออกเสียงไปด้วยจะได้ชัดๆกันไปแล้วก็นับให้เห็นๆกันตรงนั้นนี่แหละค่ะ